สวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้าสู่วันหยุดนะคะอีกหนึ่งวันของใครหลายๆคนใช่ก็อยู่กับเราสองคนนะคะไม่หยุดกันนะในตีคล้องร้องข่าวประจำการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกตรงนี้แล้วใช่นะครับก็อยู่กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับค่ะและดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์นะคะก่อนอื่นค่ะแจ้งช่องทางในการตีคล้องเข้ามาก่อนนะคะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่สายตรงรายการตีคล้องร้องข่าวของเราเลยนี่เลยค่ะ0968587245ค่ะทุกวันนี้เบอร์นี้พูดคล่องประหนึ่งที่ว่าเป็นเบอร์ตัวเองไปแล้วทีเดียวใช่แล้วยิ่งกว่าละเมอออกมาเลยประมาณนั้นพูดทุกวันนะครับผมอีกเบอร์ก็เป็นอีเมลก่อนแล้วกันนะครับเป็นอีเมลก็สามารถจะส่งเข้ามาได้นะฮะทางตีคล้อง @metrotvbangkok.com เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วนร้องทุกข์ก็ได้นะคะอันนี้ขอให้เป็นปัญหาแบบด่วนๆนะคะทุกปัญหาจริงๆคุณพีในกรุงเทพมหานครเมมเอาไว้เลยจะเมมในโทรศัพท์มือถือก็ได้เขียนไว้ที่หน้าผากอันนี้ผมว่ามันจะไม่ดีในเส้นรากสมองของเราก็ใช่หรือว่าขีดเส้นใต้เอาไว้วันนี้คือเบอร์สายด่วนร้องทุกข์อย่างนี้ก็ได้อยู่เกือบลงไม่ได้155เป็นเสียงหัวเราะจำเอาไว้แล้วก็อีกหนึ่งสายด่วนนะฮะอาจจะตัวเลขน้อยกว่านะครับก็จำไม่ได้เลยก็คือ199เช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วค่ะทำไมจะต้องซูมมาทางนี้คะเพราะบอกว่าเป็นเรื่องราวร้ายแรงแบบนี้สายด่วน199นะคะแต่ถ้าอยากจะแบบระเบิดเสียงหัวเราะให้เต็มที่เลยคือบางทีเราเจอปัญหาหลายสิ่งในกรุงเทพมหานครไงทีนี้พอจะโทรมาหาพี่ๆฮีโร่เนี่ยแบบเขินอะจะบอกเล่าหลายเรื่องหรือบางทีเวลาโทรมาแล้วแบบเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกว่าจะพูดเรื่องอะไรก่อนดีถูกเขียนมาดีกว่าใช่แล้วใส่ไปสัญญาบัตรก็ได้ถ้าปัญหามันน้อยแต่ถ้าปัญหามันมากก็ A4 เลยหลายๆแผ่นก็ได้แล้วก็ร่อนจอมอมาที่ตู้บอลเลยนะคะร่อนจอมอร่อนจอมอพี่ลูกน้ำเกิดก่อนปี2530ใช่ไหมครับถูกจะย้ำทำไมก็ร่อนใช้คำว่าร่อนจอมอนะฮะส่งมาได้นะครับใส่ความรักมาที่ตู้บอลใช่แล้วค่ะแต่ว่ากรณีช่องทางนี้เนี่ยขอให้เป็นปัญหาที่แบบมันไม่ด่วนนะถ้าสมมติว่างูเหลือมเข้าบ้านงูเหลือมเข้าบ้านหรือไฟไหม้แล้วส่งจดหมายมาอุ้ยเห็นไฟไหม้ค่ะพี่ฮีโร่ณเวลานี้บริเวณเขตลาดพร้าวนั้นมีไฟกำลังโหมรุกแรงขนาดหนักลุกเป็นมาเลย2หน้ากระดาษเขียนจบปั๊บวอดวายครับผมโอ้ยอย่างนั้นก็จะเศร้าใจนะคะก็เลือกกันนิดนึงแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมเรามีวิจารณญาณอยู่แล้วแหละไม่เหมือนเราสองคนใช่นะคะนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการวันนี้คือวันเข้าพรรษาซึ่งบางที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นสารวัตรการของเราเนี่ยก็เป็นวันหยุดราชการแต่บางที่เช่นธนาคารหรือว่าเอกชนเนี่ยก็นี่ก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะซึ่งใครก็ตามต่อให้หยุดหรือไม่หยุดถ้าหยุดนี่ก็โชคดีได้พักผ่อนและอาจจะออกไปทำบุญกับครอบครัวถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่ได้หยุดก็ถือโอกาสกลางคืนนี้ก็ได้คุณผีไปเที่ยวใช่ไหมฮะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไปเวียนเทียนชวนแบบสาวๆไปเวียนเทียนทำบุญร่วมกันอะไรแบบนี้ไม่มีใครไปกับผมเลยตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วคนในสเตตัสล่ะอึ้งกันไปเลยทีเดียวที่ลูกน้ำเล่นอย่างนี้ผมตายเลยครับนะฮะนี่ผมพูดถึงหนึ่งเรื่องละกันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการได้อ่านเขาเรียกว่าพุทธสุภาษิตนะครับภาษาบาลีจำไม่ได้แต่ภาษาไทยคือคนพูดโกหกย่อมเข้าถึงนรกโอ้โหคือส่วนใหญ่ก็แบบอัตตหิอัตโนนาโถตนก็ไม่เห็นตนอันนี้เราก็จะได้ยินกันแล้วใช่อันนี้โดนมากเลยคนพูดโกหกย่อมเข้าถึงนรกแสดงว่าพวกเรานี่อยู่ปากทางประตูแล้วนะโกหกกันว่าอะไรทีเดียวคือถ้าเกิดเราแปลในความหมายพุทธศาสนาคือพูดโกหกก็จะเป็นการผิดศีลใช่ไหมครับก็จะตกนรกแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงครับไม่ต้องรอถึงเราตายครับท่านลองโกหกภรรยาท่านดูครับแล้วเธอจับได้ท่านถึงนรกภายใน3นาทีแน่นอนครับกลับบ้านเปิดประตูบ้านนั่นแหละประตูนรกเลยรออยู่บางคนนะฮะเล่นบีทอล์กนะฮะบอกว่าคุยงานตามจริงคุยกับหญิงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่คือเรื่องจริงเลยครับผมนะฮะแซวกันเล่นเมียจับได้ปั๊บทีนี้แหละครับถึงนรกแน่ๆนะฮะคุณพี่คะเหมือนประตูนรกด้านซ้ายเปิดอยู่มีแบบว่าสมาชิกเปิดมาขอเคลียร์นิดนึงอ่ะมาที่เรื่องดีๆมีสาระกันก่อนที่จะเข้าสู่ภาคบันเทิงอย่างเป็นทางการนะคะมาที่กิจกรรมนี้เลยนะคะกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่วันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะกองบังคับการตำรวจจราจรเขาฝากแจ้งมาคุณพีเขาฝากให้เราเนี่ยแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดจราจรนะคะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเลยนะคะเพราะว่าจะมีการซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางจริงในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาค่ะครับผม
ไปดูเรื่องนี้กันนะคะจุดไหนบ้างที่ปิดการจราจรนี่มีเป็นแผนที่มาให้ชมกันเลยก็จะมีบริเวณรอบพระลานพระราชวังดุสิตนะคะอันนี้นี่ปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะก็6นาฬิกาถึง9นาฬิกาถนนอู่ทองในตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงพระลานพระราชวังดุสิตถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตรถึงแยกพล1ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกพระรูปรัชกาลที่5ถึงแยกนิสกวันนะคะแล้วก็บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตส่วน2เป็นเส้นทางหลักให้เดินรถเฉพาะรถยานเท่านั้นนะคะคอันนี้เนี่ยปิดการจราจรตั้งแต่6นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็จะเริ่มตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตเลี้ยวซ้ายไปเส้นถนนศรีอยุธยานะคะแล้วก็ถนนศรีอยุธยามาถึงซ้ายแยกพญาไทถึงถนนพญาไทถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงไปที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตไปจนถึงกองพันทหารราบที่1 นะคะอันนี้เนี่ยปิดเฉพาะวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะคุณพี่คือขาเข้าที่จะเข้ามาอย่างเช่นถ้าผมมาทำรายการมาทิศผมก็สามารถจะมาจากลาดพร้าวได้ปกตินะครับแต่ถ้าใครจะผ่านเส้นที่เป็นปตท.ตรงนั้นนะฮะแล้วก็เคลื่อนต่อไปสู่เส้นห้าแยกลาดพร้าวจะติดนะครับใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งระหว่างการปิดเส้นทางเมื่อขบวนผ่านพ้นในแต่ละทางแยกก็จะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะแล้วก็อย่างที่คุณพีบอกถ้าใครที่จะใช้ย่านวิภาวดีนะคะเขาบอกว่าด้านในด้านถนนวิภาวดีเนี่ยจะมีการเปิดให้ประชาชนใช้โทเวฟรีด้วยตั้งแต่ทางด่วนดินแดงเลยตั้งแต่6นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะคุณผู้ชมก็ใช้ทางด่วนทางพิเศษก็ได้ก็คือลงทางด่วนดินแดงใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นทางยกระดับเมืองโทเวตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงก็จะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางช่วงนี้เลย อย่างไรก็ตามถ้างงว่าเราสองคนพูดอะไรหรืออาจจะจำไม่ได้โทรไปถามได้นะคะข้อมูลการจราจรถามเส้นทางก็ได้ค่ะที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.02โทร1197ได้เลยค่ะ1197นะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันในฐานะที่ผมรายงานจราจรทุกวันเลยนะครับย้ำอีกครั้งแล้วกันนะฮะจะเริ่มจากพระราชวังนะครับบริเวณลานพระราชวังดุสิตนะครับเสร็จปั๊บจะเคลื่อนเข้ามาเข้าสู่แยกศรีอยุธยานะครับและจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนะครับพญาไทแล้วก็ตรงไปถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสามเหลี่ยมดินแดงตรงต่อไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีรังสิตแล้วก็ตรงยาวไปนะครับเป็นการอธิบายที่เห็นภาพมากๆคือเป็นเส้นทางที่ผมเนี่ยแหละฮะใช้กลับบ้านทุกวันแล้วก็เป็นเส้นทางหลักๆในการสัญจรของเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่รัชดาพิเศษใช่ไหมฮะรัชดาพิเศษนั้นไปในเวลาค่ำคืนครับพี่ครับ พี่ก็รู้ดีทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้ หรือบางทีก็อาจจะ ถึงเรื่องละกันบางทีก็ถ้าเกิดไม่ไปไกลก็เลิกงานก็ไปแถวสนามหลวงครับผมไปทำอะไรคะไปส่องพระโอ้ดีจังเลยค่ะน่าชื่นชมหรือไปหาอะไรรับประทานกันมีอาหารอร่อยเยอะมากถือว่าโอเคไม่ได้ไปส่องอย่างอื่นอ๋อใช่ๆครับผมนะฮะบางทีก็ไปดูเรื่องของพืชพันธุ์ต้นไม้บ้างในบางครั้งนะครับและแต่พี่ลูกน้ำละกันครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องละกันแม่หนึ่งเรื่องนะฮะมาสู่อีกหนึ่งเรื่องดีๆเหมือนกันบางคนถือโอกาสเข้าพรรษานะครับคือเข้าพรรษาบางคนจะถือว่าโอเคงั้นจะงดเหล้าซึ่งนำจริงเราสามารถจะโอเคอาจจะเป็นเลิกสูบบุหรี่ก็ได้นะครับทำสิ่งดีๆได้ก็เริ่มต้นจากเมื่อวานคืออาสาฬหะแล้วก็วันเข้าพรรษาได้นะครับโอกาสนี้ก็เลยมาบุญ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 คืออะไรคะเขาบอกว่าให้มาบอกบุญครับผมอ๋อก็เลยหลายทีก็บุญ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 นั่นแหละครับผมค่ะพรุ่งนี้ไม่ขำผ่านไปแล้วกันครับมาบอกบุญนะฮะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมรรคทายกเนี่ยไม่รู้นะฮะคือวัดยานาวาแล้วก็สำนักงานเขตสาทรขอเชิญชาวกรุงเทพมหานครทอผ้าอาบน้ำฝนทันใจนะครับก็ทอไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้อีก1วันนะครับก็คือวันที่31กรกฎาคมนะครับใครดิ้นข่าวตอนนี้ยังทันนะฮะจบรายการปั๊บจบรายการก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอุ๊ยไปเลยอย่าพึ่งดูเราให้จบก่อนใช่ขอร้องนะครับจบรายการไปยังทันนะครับวัดยานาวานะครับพระอารามหลวงนั้นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและสำนักงานเขตสาทรจัดงานถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนทันใจระหว่างวันที่30คือเมื่อวานถึง31กรกฎาคมคือวันนี้นะครับซึ่งพี่น้องที่จะเข้าร่วมงานนะครับก็มีโอกาสจะร่วมตัดเย็บผ้าบางคนบอกว่าตัดเย็บไม่เป็นท่านไปเลยครับเดี๋ยวก็เย็บเป็นนะครับและมีกิจกรรมอื่นๆด้วยที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ตลอดทั้งวันนะครับโดยแบ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเช่นขบวนแห่เทียนพรรษาใช้เส้นทางนะครับอีกแล้วนะฮะเส้นทางวัดยานาวาตลาดบางรักถนนสาทรและก็จะมีการแสดงครับผมเนี่ยแสดงเลยนะฮะเป็นคนภาคไหนคะเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมมีการแสดงเพลงฉ่อยนะฮะนำโดยศิลปินแห่งชาติเลยนะครับแม่ขวัญจิตศรีประจันนะครับและคณะลำตัดของพ่อสงครามสิทธิ์แม่จรุญใหญ่นะครับและกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนานะครับเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะฮะแล้วก็การแสดงธรรมบรรยายนะครับพี่น้องสามารถจะไปร่วมงานนะฮะถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนทันใจได้ก็วันนี้แล้วกันนะครับที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพตั้งแต่เวลาประมาณ7โมงจนถึงตอนนี้จบรายการก่อนแล้วค่อยไปนะครับโดยการเดินทางที่สะดวกสุดนะครับคือใช้ BTS สถานีสะพานตากสินนะครับและทาง
ท่าเรือที่ท่าสาทรนะครับติดตามเพิ่มเติมได้ที่มี Facebook นะฮะ www.facebook.com/ธรรมประทีปนะฮะก็เข้าไปติดตามข่าวสารได้หรือว่าตรงดิ่งไปเลยที่วัดยานนาวาได้เช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วค่ะนะคะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่พระสงฆ์ท่านก็จะปฏิบัตินะคะท่านก็จะไม่ไปที่ไหนใช่ไหมคะเราก็ในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ไปถวายท่านนะอย่างเราเนี่ยแบบว่าจะเป็นหน้าไหนอะไรแล้วก็เต็มที่ใช่ไหมคือไปถวายภาพน้ำฝนหรือว่าไปถวายอุปกรณ์ที่พระสงฆ์จำเป็นบ้างไม่ใช่ไปกี่ทีครับหลวงพ่อวันนี้มีอะไรดูดวงก่อน ถ้าเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายบางคนหลวงพ่อวันนี้มีอะไรเด็ดไหม ถูกต้องอะไรแบบนี้เอาเรื่องดีๆกันบ้างนะฮะ ใช่ค่ะมัคคทายกพีค่ะในนี้เขาเขียนมาเขาเขียนหรือพี่ใส่ฟิลลิ่งตัวเองครับมัคคทายกพีโอเคแล้วก็ผมโยมลูกน้ำค่ะมาพูดถึงเรื่องของข้าวพรรษากันต่อในนี้เขาถามมานะพี่ไม่ได้อยากรู้เลยอีกแล้วอีกแล้วพี่ไม่ได้อยากรู้จริงๆเขาถามมาว่าน้องพีชอบทานเหล้าไหมคะวงเล็บน้องพีตอบอ๋อผมเป็นคนไม่ทานเหล้าครับค่ะจริงหรือเปล่าผมดื่มอย่างเดียวนะไม่ใช่คือถ้าพูดกันตามตรงแบบไม่ซ้ำภาพนะเวลาแบบก็มีปาร์ตี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีการทานเพื่อเป็นเกียรติสักหนึ่งแก้วเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์เล่าให้หนึ่งเราเนี่ยนั่งข้างๆเพื่อนเราเนี่ยกินมานะครับแล้วก็ขับรถใช่ไหมฮะเพื่อนผมรู้สึกจะโดนจับวันนั้นน่าจะเป็นช่วงสงกรานต์จำได้เลยรู้สึกวันที่11หรือ12นี่แหละโดนจับเมาแล้วขับเชื่อไหมพี่ติดยาตั้งแต่12 13 14 15 อยู่ในคุก4วันหลังจากนั้นผมเลยแบบถ้าดื่มก็ไม่ขับแน่นอนดีมากทำถูกต้องแล้วเพราะว่าขี้เกียจไปอยู่ในคุกถึง4วันยิ่งใครอยู่ในช่วงวันศุกร์อะไรเงี้ยโอ้ยาวนะฮะใช่ไหมคะอดเที่ยวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันก็เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างที่เขาไม่ดื่มด้วยนะคะทีนี้ใครที่ทานเหล้าอยู่ช่วงนี้เรามาหยุดกันดีกว่าเรามางดเหล้าเข้าพรรษากันเขามี5เคล็ดลับนะโดยเฉพาะบรรดาหนุ่มๆไงคือบางทีเพื่อนบอกเฮ้ยอ่อนไม่ดื่มเฮ้ยดูถูกนี่ได้ไงอ่ะอะไรแบบอย่างเงี้ยถูกไหมเรามีวิธีปฏิเสธแบบที่เรายังดูเท่อยู่แล้วก็ไม่ผิดศีลบอกเลยไม่ดื่มเป็นตุ๊ดค่ะเนี่ยเท่เลยก็ได้นะก็เท่ไปอีกแบบหนักมาเดิมอีกใช่แล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะใครที่ตั้งใจไปแล้วอ่ะนี่เลยโอ้แอนพี่ขำจริงแอนไปหาอ๋อคือแอนจะไปหาภาพอินเสิร์ตจากไหนมาเนี่ยสุดยอดมากเลยแฟนน้องแอนอันนี้ลูกน้องแอนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเอามาอีกแล้วใหม่แล้วโอ้คือภาพนี้แบบคือลูกเมียนะก็ทำงานกันหนักนะแล้วก็ผู้ชายก็กินเหล้าแล้วอะไรเนี่ยโอ้มือสั่นตายมีเหล้าดิมั้ยโอเคผมเล่าเองครับพี่สำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับใครที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษานะฮะช่วง3เดือนนี้นะฮะเริ่มจากงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมคือวันนี้จนถึง27ตุลาคมนะครับคือช่วงเข้าพรรษานะครับผู้ที่ต้องการจะงดดื่มอันดับแรกเลยกับ5หลีกเลี่ยงเมื่อกี้1เพื่อนนัดดื่มหรือสถานที่อโคจรนะครับเช่นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ขี้เมานะภาษาบ้านผมไม่ต้องคบมันครับผม3ตัวนี้แยกกันไปก่อนนะฮะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เราส่งเสริมให้เราดื่มเหล้าได้เช่นเดียวกัน1นะครับหลีกเลี่ยงเพื่อนนักดื่มและที่อโคจรนะครับผมโอ้เยอะเลย2ครับหลีกเลี่ยงขวดเหล้าที่คุ้นเคยไม่เป็นไรครับท่านเคยดื่มยี่ห้อนี้ท่านหลีกเลี่ยงไปดื่มยี่ห้อนึงไม่เกี่ยวนะฮะไม่ใช่3ครับวันศุกร์หรรษาคือบางคนจะมีว่าเอ้ยวันนี้วันศุกร์เพื่อนไปดื่มแนะนำว่าวันศุกร์นะครับแทนที่จะไปดื่มเหล้านะครับก็รีบกลับบ้านไปหลับไปนอนซะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็พาลูกเมียหรือพาคนรักไปวัดซะดีกว่าถูกแล้วก็4ข้ออ้างที่จะดื่มแบบเดิมๆเช่นแบบเอาหน้าเฮ้ยแก้วเดียวเองอะไรอย่างงี้ผมรู้ดีเลยเนาะไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงนี่ฟังจากตากล้องมาครับผมใช่ไหมแล้วก็5นะฮะผู้ที่ต้องการงดดื่มให้ครบ3เดือนสามารถใช้ตัวเลี่ยงการดื่มจากกลุ่มเพื่อนเช่นอยากมีเวลาครอบครัวสมมติพี่ไปดื่มเหล้ากันอะไรอย่างงี้อ๋อพอดีบอกตรงครับผมกลัวเมียเมียให้รีบกลับบ้านน่ารักคนกลัวเมียเจริญทุกคนจริงๆบอกเพื่อนไปเลยอย่าไปกลัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่เมียไม่กลับบ้านเมียไม่ให้ตามสัปดาห์หน้านี่ไงเหตุผลดีๆมีเยอะแยะประตูนรกรออยู่หมอสั่งงดให้ดื่มอันนี้ดีนะเหตุผลนี้เช่นว่าสมมติเพื่อนชวนไปดื่มเอางี้นายวันเกิดนายเดี๋ยวดื่มให้แล้วกันแต่ช่วงนี้ของงดก่อนเพราะว่าหมอสั่งงดอะไรเงี้ยแต่วันเกิดดื่มให้ชัวร์ก็เป็นโอกาสไปแต่ไม่ได้บอกปีว่าวันเกิดปีไหนสุดยอดพี่ลูกน้ำครับผมโอ้โหต่อมาครับพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าเลยเหตุผลนี้ห้ามใช้นะห้ามใช้ผมเคยเจอมาแล้วทำไมฮะพรุ่งทำงานเช้าเพื่อนบอกไม่เป็นไรงั้นแกดื่มจนเช้าแล้วแกไปทำงานไม่ต้องหลับผมเคยเจอมาแล้ววันนี้อันนี้ก็ไม่โอเคก็อาจจะแบบว่าอ้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณพีทำงานหน้าจอไงเพื่อนก็จะเปิดรอดูเลยอ้าว
ข้าสายนี่หว่าพี่เอาเรื่องจริงมาพูดผู้บริหารดูเยอะด้วยไม่ใช่หมายถึงว่ารายการเราไงรายการเราแบบออกสายๆไม่ได้เข้าเช้าซะหน่อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะโปะได้แต่ใครที่แบบว่าเดินทางไม่แบบไม่โพสต์รูปลงเฟซบุ๊กเพื่อนจับไม่ได้ใช่เราไม่โพสต์ต้องบอกคนข้างๆเราด้วยว่าอย่าโพสต์เหมือนกันถูกต้องมันมีนะกรณีแบบนี้เราไม่โพสต์แต่แฟนเราโพสต์งามกับผมทีนี้สวยได้เลยทีเดียวหรืออันนี้ก็เท่อาจจะบอกว่าเราไม่อยากผิดสัญญากับคนที่เราสัญญากับเขาไว้แต่ถ้าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่บอกไม่บอกไม่มีใครรู้นอกจากผิดศีลข้อการกินเหล้ายังผิดข้อโกหกอีกอย่าลืมนะครับคนพูดโกหกจะเจอนรกได้ถูกต้องอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันหลายคนนี่ไงช่วงนี้เศรษฐกิจใช่ไหมมันต้องแบบว่าเก็บเงินอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายถ้าเพื่อนชวนเนี่ยกินเหล้ามันต้องใช้เงินเยอะบอกไปเลยเฮ้ยช่วงนี้เราเก็บเงินใช้หนี้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเฮ้ยเราต้องเก็บเงินไว้ใช้เรื่องสำคัญนะคะบอกเหตุผลไปเลยหรือที่เท่ไปกว่านั้นบอกไปเลยเพื่อนๆเราอยากจะสร้างบุญด้วยการงดเหล้าโดนด่าครับผมเสลอเป็นคนดีทำไมช่วงนี้นั่นแหละโดนแน่นอนคำนี้นะฮะขอฝากผู้ชมด้วยนะครับนะคะเคล็ดลับเหล่านี้ก็ทำก่อนสัก 3-7 วันนะคะผู้ที่ต้องการเริ่มต้นงดดื่มคืออย่างคุณพีบอกวางแผนเลยไปไหนกับครอบครัวไปให้พ้นจากเพื่อนกลุ่มนี้ดื่มน้ำผลไม้รสเปรี้ยวเมื่อมีอาการอยากดื่มดื่มแทนสุราเมรยะต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมคำพูดปฏิเสธไว้เลยเพราะเราจะรู้จักนิสัยเพื่อนเราที่สุดไงเราจะรู้ว่าเราตอบกลับไปไงแล้วเพื่อนจะตอบกลับมาเช่นถ้าเพื่อนคนที่มีภรรยาเหมือนกันแล้วบอกว่าไม่ได้จริงเมียให้รีบกลับบ้านคือเขาใจหัวตกเดียวกันเข้าใจนะอะไรแบบนี้นะคะและต้องถ้าใครที่บางคนคือขออนุญาตพูดแล้วกันอันนี้เรื่องจริงไปเจอเมื่อวานมามีวันเกิดเพื่อนพอดีนะครับเขาห้ามร้านขายแอลกอฮอล์ใช่ไหมพี่ใช่ไม่ขอพูดแล้วกันว่าไปที่ไหนมาแต่เป็นร้านหนึ่งในย่านของฝั่งแจ้งวัฒนะเขียนเลยครับผมวันนี้ทางร้านงดขายสุรา2วันแต่ถ้าลูกค้านำขวดละนำแอลกอฮอล์มาเองลดค่าอาหาร 10% โอ้โหดูดกันถามว่าขายไหมไม่ขายถูกไหมถูกแต่ถ้าเกิดลูกค้านำมาเองผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะมันก็หลบลิกเลี่ยงมันจะมีทั้งฉะนั้นท่านที่จะงดดื่มนะครับขวดเหล้าตรงนี้แนะนำว่าให้เมียเก็บไว้หรือเอาไปให้เพื่อนก็ได้นะครับอย่าเก็บไปเองเพราะว่าเห็นปั๊บไม่เหมือนเปรี้ยวปากนะใช่ไหมคะเนาะเราจะรู้จักตัวเราเองที่ดีที่สุดนะคะก็สามารถทำได้ซึ่งสถานที่ที่คุณพีไปดื่มเมื่อคืนใบให้ว่าเป็นชื่อเทพเจ้ากรีพี่ครับผมถ้าพี่พูดอย่างนี้พี่พูดว่าโพไซดอนเลยก็ได้ครับพี่ไม่ใช่ผมไปแถวแจ้งวัฒนะแถวเมืองภูธานไม่ใช่เมืองทองธานีนั่นแหละนะคะแต่จริงๆเราสองคนถือว่าผิดกฎนะเขาให้งดเหล้าเรายังนั่งเล่ากันอยู่เลยนี่เล่าข่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะโดนจับไหมอ่ะเราเปลี่ยนมุกกันเถอะไปที่ข่าวเดี๋ยวหนึ่งที่ข่าวนี้เนี่ยอีกอย่างนึงสำคัญเลยทำไมฮะกำลังใจจากใครเนาะขอกำลังใจจากคนรอบข้างสดีด้วยนะครับผมไหนพี่บอกพี่วันนี้ไม่มีเพลงคือตอนแรกก็จะไม่มีหรอกพี่แต่พอพี่ขำปั๊บผมมาเลยทีเนี้ยมุกพรั่งพรูเลยแหละแต่จริงนะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าหาจากตัวเองไม่ได้หาจากคนในครอบครัวไม่ก็ชวนเพื่อนที่แบบติดเหล้าเหมือนกันเนี่ยให้กำลังใจกันเราแข่งกันว่าใครจะทำได้หนึ่งสิ่งผมเคยเจอรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับเขาตั้งไว้เลยว่า3เดือนนี้นะครับเขามีเงินกองกลางก็คือจ่ายกันคนละ 2,000 5คน 10,000 ถ้าใครดื่มเหล้าก่อนตัดออกใครเหลือรอบสุดท้ายได้เงิน10,000ไปดีนะมีนะพี่ผมเคยเจอชื่นชมไว้เชิญมาหน่อยเชิญมาสัมภาษณ์ถ้าเขาไม่กลัวแต่จะบอกว่าหลังจากได้เงิน10,000ปั๊บพี่สัมปั๊บโอเคแกชนะ10,000วันนั้นมันกินเหล้ากันเละเทะเลยครับอันนี้ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะปะข่าวสีกันเถอะนะในเบรกนี้มาต่อเนื่องกันที่เรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเลยนะครับเพราะว่าทางภาครัฐเขาก็มีมาตรการในการจัดการผู้ฝ่าฝืนและจำหน่ายเหล้าในวันสำคัญทางศาสนาด้วยนะครับผมอันนี้คือผู้ที่จำหน่ายเหล้าใช่ไหมใช่อย่างเหตุการณ์ที่น้องผีเล่าเมื่อคืนใช่ไหมคะมันก็ยังมีอยู่จริงซิกแซกกันอย่างนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเลยสั่งการให้สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะประสานตำรวจในพื้นที่ออกไปตรวจร้านค้าทุกประเภทเลยระวังกันไว้ทั้งร้านค้าของชำร้านเหล้าผับบาร์สะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ทุกจังหวัดรวมถึงโรงแรมด้วยนะให้งดจำหน่ายนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมายาวไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31กรกฎาคมใครฝ่าฝืนใช่ไหมนี่อยู่เส้นเกษตรนวมินทร์นะฮะแถวเกษตรมาเลยมานิดหน่อยนะตอนนั้นโอ้โหคือเห็นโต๊ะโซฟาแดงฮันนีมูนเพียบค่ะจำได้เลยนั่นไงรู้เลยป้ายที่รู้เลยป้ายขึ้นเลยนะคะ
อุตส่าห์โมเสกกันแล้วทีเดียวถ้าใครทำผิดคือร้านนี้เขาไม่ได้ทำผิดนะเราแค่แบบขอเอาภาพเขามาแบบว่าเออทำให้ดูว่าเป็นสถานที่ที่ทำถูกนะ อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าร้านใดทำผิดเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำทั้งปรับเลยดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดไปทราบนะคะโทรแจ้งเบาะแส แจ้งผู้กระทำผิดที่ศูนย์ร้องเรียนสุราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะนะครับศูนย์ร้องเรียนสุรานะฮะคือถ้าเกิดคุณโดนปรับใช่ไหมฮะอย่างเช่นจำคุก6เดือนนะฮะหรือว่าปรับไม่เกิน10,000บาทสมมุติเลยปรับไปเต็มอัตรา10,000บาทเนี่ยถ้าขายเหล้าได้สักประมาณ 4-5 ขวดก็ไม่คุ้มแล้วใช่นะคะคือบางทีร้านอาจจะมีอาหารที่อร่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องขายเหล้าเสมอไปนะครับค่ะบางทีก็มากินบรรยากาศกับเพื่อนฝูงแค่นั้นเนาะหรือว่าเอาเหล้าไปเองอันนี้เจอบ่อยมากเมื่อคืนอันนี้ไม่โอนะไม่โอใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรานะฮะทั้งรายการไม่ใช่สิเฉพาะเบรกแรกโอ้ไม่กินเวลานานมากเลยแค่เบรกแรกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะจะพาไปดูพื้นที่หนึ่งแถวๆหนองจอกหลังจากคุณพี่ไปเดินเล่นจ็อกกิ้งถนนเขาก็สุดตัวครับเราจะไปแก้ไขกันนะคะเรื่องราวของพี่ฮีโร่ภารกิจทารุโหดด้วยสักครู่เดียวค่ะพักสักครู่ครับ